ค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจ้งกันด้วยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันในเกมซุปเปอร์ซาร์สอีกแล้วครับผมรอบนี้นะคะมีคนได้หลายคนมากนั่นก็คือมีพี่ไม้นะคะมีน้องปางพี่แป้งซีบีพี่เอวาเกมเมอร์พี่ป๊อปนะคะพี่ชาโมคุงรอบนี้8คนเรียกได้ว่าโหดแน่นอนนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบสกิลเพย์แบบโหดๆทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะจับฆาตกรได้ไหมแล้วใครจะเป็นฆาตกรแล้วถ้าแจนเป็นฆาตกรเนี่ยจะฆ่าใครได้แบบแนบเนียนหรือเปล่ามีหลายโลด้วยไปดูกันเลย Let's go Let's go Yahoo หุ้ยโลกของเรานะคะก็คือการฆ่าแล้วก็ลากศพหนีได้นั่นเองนะคะดูซิว่าเราจะเป็นแล้วเนียนหรือเปล่าหรือว่าเราจะแป๊กไม่ได้ตอนนี้คนอยู่เยอะกันไปไวจังอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนูหนูคิดว่าแจงเป็นเปล่าวี่ทำไมถึงคิดว่าฉันเป็นฉันวิ่งมาเห็นศพแล้วตอนแรกคิดว่าพี่ไม้เป็นหมอแต่เอ๊ะพี่ไม้ลากอยู่หรอไม่ผมมาเข้าไปในห้องรูดบัตรผมเห็นจุ๊บแจงกับศพแล้วผมก็วิ่งไม่เห็นแจงกับศพแต่แจงอ่ะรอหมอแจงไม่ได้ฆ่าพี่ผมบอกแค่นี้ว่าผมไม่เห็นจุ๊บแจงฆ่าแต่ผมเห็นจุ๊บแจงอยู่กับศพนั่นเองแจงอ่ะยืนทำเควสอยู่เจอห้องไหนนะห้องไหนนะห้องรูดบัตรห้องนั้นมีท่อรูดบัตรห้องรูดบัตรใช่ป่ะห้องนั้นมีท่อแต่อะไรพี่จะบอกอีกอย่างนึงว่าผมเห็นรอยเท้าแค่สีชมพูผมเป็นนักแต่ไม่ได้เป็นมันดีเลยกี่วินาทีคุณเป็นโคนนั้นอย่างนั้นเหรอมันลงท่อหรือเปล่าเพราะว่าตรงที่พูดยากเพราะว่ามันตายมันมีท่อด้วยแจงก็อาจจะวิ่งเข้าไปเจอพอดีก็ได้แล้วไม่ได้รีบรีพอร์ตใช่เพราะว่าไอ้ฆาตกรอาจจะไปก่อนแล้วไงแต่ผมเห็นรอยเท้าในห้องนั้นมีแค่ชมพูคนเดียวเป็นผมจะเลือกข้ามก่อนคือศพมันแหลมออกมาแต่มันก็แบบว่าเราก็อาจจะแค่แบบดูจับตามองจุ๊บแจงไว้ก็ได้ไม่ใช่ผมแน่ๆเว้ยจับตามองแจงไว้ก็ได้พี่ผมกับตะกิดอยู่ซีกซ้ายผมข้ามไม่ได้ผมก็ยังไม่ชมจับตามองแบบเอาลูกตาออกมาแล้วก็จับแบบคำคร่ำผมถือว่าผมบอกแสบไปแล้วนะจบมานะโอเคพี่โอเคไม้ตายคนต่อไปเพราะมันรู้แล้วว่าเป็นโอ้ไม้เป็นพี่ไม้เข้ามาพอดีอะอะไรอะไม่เอาแล้วไปทำเควสกับเพื่อนแล้วทุกคนสงสัยแจ้งหมดแล้วแต่ต้องกดแจ้งต้องทำความดีก่อนปิดประตูจบแล้วการเป็นฆาตกรของเราของ่ําหน่อยพี่กิ๊กของ่ําหน่อยพี่กิ๊กของ่ําหน่อยอ
หูแล้วเป็นฆาตกรคนเดียวเนี่ยมันยากมากเลยนะทุกคนแตงบอกเลยจุกจิกอยู่เลยอ้าวตัวใครอ่ะแต่ว่าในกล้องวงจรปิดไม่มีจุกแจงเอาแล้วเห็นป้าบอกว่าตายไม่นานนะทุกคนเป็นพยานให้แจงได้เพราะว่าแจงเป็นคนทำซาโบทาร์ดเสร็จใช่แจงเป็นคนยืนกดซาโบทาร์ดอยู่คนเดียวข้างล่างครับหนูก็รู้ว่าวงคนเดียวซาโบทาร์ดเป็นปางอ่ะจุกแจงผมเห็นแจงยืนยันตัวตนได้ครับจุกแจงเดินสวนกับผมที่ห้องไอ้วะอันนี้แป้งเจอศพตรงไหนนะในห้องไฟในสุดเลยใกล้ท่อเฮ้ยถ้าเหตุการณ์นะถ้าฉันคิดว่าจินตนาการภาพก็คือพี่ไมค์กำลังซ่อมไฟอยู่ซ่อมเสร็จปุ๊บก็ตายแล้วก็โดนฆาตกรมุดท่อยากมากอ่ะเพราะเอาจริงๆก่อนเกิดซาโบทาร์ดชุบแจงก็อยู่ในห้องไฟใช่แต่แจงออกมาแล้วแจงก็ไปนั่งแก้อยู่คนเดียวใช่แล้วเปล่านี่ก็ไม่รู้ว่ามันพี่อยู่ขวามือเลยก็เห็นพี่กิจอยู่นะแต่ไม่เจอพี่ไหมเลยแตงอ่ะเจอพี่กิจบ่อยแม่เมื่อกี้ต้นอยู่ห้องกล้องวงจรปิดอ่ะพี่ไหมอ่ะพี่เอ้ยแป้งมันฆ่าแป้งมันฆ่าแล้วรีพอร์ตเองไงไม่มีทางไม่มีทางหนูไม่ใช่พอตายอ้าวหนูใครจะปวดแป้งเมื่อกี้ไม่มีคนสกิปเมื่อกี้ไม่มีคนสกิปหนูก็สกิปนะอุบัติมากอุบัติอยู่ด้วยกันก็ได้ใครทำเพลงไม่เสร็จไปทำติเอาแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วหรือเราลากแล้วเราฆ่าแล้วเราลากทิ้งไปเลยดีกว่าเห็นพวกคุณน่ะไปข้างล่างกันเยอะผมก็เลยจะไปกดข้างบนตรงจอคือไม่มีใครอยู่กับมันเลยเจนกล่าวว่าถ้ามีคนมาเจนจะฆ่าแล้วเจนจะลากศพวิ่งหนีด้วยคุณเป็นอะไรกันผมให้บอกแฝงอย่าแย่งไม่หวังเลยเหรอเลวมากรู้สึกพี่เจนมันเลวเกินไปแล้วพวกพี่ลืมหรือเปล่ามันมีหมออ่ะพี่หมอหนูเนี่ยหมอหนูเนี่ยใครไปโหวตแป้งดีกว่า
ผมเองจิ้มมันแดงนี่แหละบ้างแต่ไม่ได้โหวตไม่ใช่ไม่ได้โหวตพี่แดงพี่โมโหวตพี่ไม้ที่สุดเลยคือพี่ไม้แบบคือผมตายต่อหน้าพี่ไม้เลยอ่ะเอ้าก็ผมมันก็กดโหวตไงผมก็เลยบอกแสว่าผมเห็นรอยเท้าชมพูไม่ใช่คนไม่มีใครเชื่อเลยนี่ไม่ใช่แต่พี่ไม้ยังไม่ยืนยันเนี่ยพี่ไม้บอกเอ้ยก็เห็นรองเท้าคนเดียวพี่ชาวโมก็บอกอ๋อสงสัยงั้นเดี๋ยวนี่ก่อนละกันพูดแบบไม่แน่ใจอ่ะแย่มากพี่คุณไม่มาแย่มาก